ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับพ่อแม่พี่น้องเราขอบคุณจริงๆครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่นะขอบคุณจริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ในรายการเราพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะแบบว่าทำงานให้มันดีที่สุดเพราะคนยิ่งโบราณโบราณเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงถูกอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ใช่พูดกันแบบโอ้ยนี่ใหม่มากเลยนะตรงเทรนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าแต่เรามีด้วยก็จำเป็นต้องนำเสนอถึงแต่จะเป็นของใหม่ก็ตามเราก็เอาของใหม่ที่ดีที่สุดมานำเสนอจริงแม้จะเป็นอาหารฟิวชั่นฟู้ดอาหารต่างประเทศใช่ครับก็เอามานำเสนอหมดเพื่อให้แบบโลกใบนี้มีอาหารที่กว้างมากและได้เรียนรู้ไปพร้อมกันถูกต้องครับแล้วก็ความอร่อยต้องยืนพื้นเสมอๆในรายการนี้และขอบคุณสำหรับครัวคุณต่อยยกครับอยู่กันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะฮะวันสุดท้ายคือ11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นวันจันนี้วันจันนี้หมดแล้ว3วันนะฮะอีก3วันถ้านับวันนี้ด้วยเป็น4แต่จริงๆแล้วก็คือเหลืออีกจิ๊ดเดียวเท่านั้นเองท่านไปกันเลยนะครับความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราทำรายการอาหารใช่ไหมฮะรายการอาหารเราก็ต้องเข้าครัวแล้วเข้าครัวก็ต้องเกี่ยวกับมีดใช่อันนี้มันมีเคล็ดลับครับท่านอาจจะรู้แล้วล่ะทั้งหมดแต่ว่าเรามีหลายๆแบบลองดูซิว่ามันตรงกับท่านไหมและใช้ได้จริงไหมเป็นเคล็ดลับการดูแลรักษามีดทำครัววิธีการดูแลนะครับมีดทำได้ง่ายนะฮะคือจะทำให้มีดเนี่ยสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นสิ่งที่ควรทำหลังการทำอาหารในทุกๆวันก็คือ1นะฮะทำความสะอาดทันทีครับหลังจากเราใช้มีดเสร็จแล้วเนี่ยควรทำความสะอาดมีดทันทีเพราะว่าเกลือหรือว่ากรดที่อยู่ในวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบมีดเนี่ยเกิดสนิมได้นะครับตรงนี้ขอพูดแทรกเข้าไปเลยบางคนแบบทำเสร็จแล้วไม่เป็นไรใส่ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ทิ้งไว้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำค่อยมาล้างก็ได้อันนั้นผิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าที่คุณอ้อพูดไปเนี่ยชัดเจนมากนะมันทำได้เชิญต่อที่บ้านผมกรุณาดูด้วยนะครับคือทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งฮะคือทำเสร็จแล้วกรุณาล้างเลยส่วนใหญ่ไปทิ้งในซิงครับใช่ครับอันนี้ส่วนใครที่ใช้มีดเล่มเดียวในการหั่นวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยควรล้างมีดทุกครั้งก่อนที่จะหั่นวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไปติดกับวัตถุดิบอื่นได้นะครับอันนี้ควรจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินพวกผลไม้เวลาทานเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยสมมติมันมี2อย่างแต่มันแยกกันอยู่ครับคืออะไรตัวอย่างง่ายๆเลยครับท่านลองนึกถึงมะเขือเทศเราเอามีดนี่หั่นมะเขือเทศหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปหั่นหัวหอมต่อก็ยังเรื่องนึงแต่คำว่าเรื่องนึงก็กลิ่นมะเขือเทศไปติดที่หัวหอมใช่ครับนึกออกไหมฮะทำตอนเช้าๆที่กินน่ะมะเขือเทศบางๆแล้วก็หัวหอมด้วยหอมหน่อยเละเลยไม่ล้างนั่นเละเลยสมมติว่าหนูปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอามีดไปทำอย่างอื่นคุณลองหั่นหัวใจเท้าดิตายเลยไม่ใช่นึกออกไหมใช่ใช่ใช่คุณไปทำหัวใจเท้าแล้วมาหั่นอันนี้ไม่ต้องกินเลยครับใช่ครับทีนี้พอคุณทำเสร็จหมดปุ๊บการล้างความสะอาดคุณควรใช้น้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์เป็นกลางแล้วก็ใช้ฟองน้ำด้วยนะครับเมื่อทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรามีวิธีแนะนำครับคุณลองใช้จุกไม้ก๊อกนี่นี่หรือว่าใช้ส่วนหัวของหัวใช้เท้าเนี่ยขัดไปตามพื้นผิวของใบมีดครับวิธีนี้จะทำให้มีดเนี่ยนี่ดูนะฮะนี่อันนี้คือหัวใช้เท้าใช่ครับให้มันทำให้อะไรนะให้เงางามขึ้นมีดรักษาความสวยเข้าไว้แต่มันจะเหม็นหัวใช้เท้าไหมล่ะครับก็เดี๋ยวพอจะใช้งานอีกทีก็ล้างเลยครับอ๋อไม่ใช่ผมว่าทำเสร็จแล้วล้างเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเงาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเงาแล้วก็เอาไปล้างไม่ใช่ทิ้งไว้อีกนะฮะพอขึ้นมาถึงแล้วมีดกับหัวใช้เท้าเลยนะฮะกับมีวิธีนึงสามารถใช้จุกก๊อกได้จุกก๊อกได้นะครับก็อันนี้ไม่ใช่ฮะล้างก่อนฮะเดี๋ยวมันจะมีจุกก๊อกจะมีกลิ่นหัวใช้เท้าเห็นไหมฮะเราต้องละเอียดเราทำครัวครับวิธีนี้จะทำให้มีดเงางามขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดสนิมขจัดคราบดำต่างๆแล้วก็รักษาความคมของมีดได้ไม่แนะนำนะฮะให้นำมีดเข้าไปในเครื่องล้างจานอัตโนมัติใช่เนื่องจากว่าน้ำยาล้างจานที่อยู่ในเครื่องล้างจานอัตโนมัติเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทำให้มีดเนี่ยครับเกิดสนิมได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินี่ครับยิ่งถ้าเราใส่มีดในตะกร้ารวมกับเครื่องครัวอื่นๆที่อยู่ในเครื่องล้างจานเนี่ยมันจะทำให้มีดเราบิ่นและเสียหายได้ครับอันนี้สำคัญมากและที่สำคัญสุดๆเลยอะไรรู้ไหมฮะถ้าท่านเอาไปใส่แล้วด้ามมีดของท่านเนี่ยมันเป็นด้ามมีดเป็นไม้มันจะเปลี่ยนเลยนะคุณสมบัติของไม้ความสวยความงามของสีเปลี่ยนเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกยิ่งไม่ต้องพูดเลยนะครับพลาสติกมันก็จะมีผลนะเพราะความร้อนในนั้นมันก็จะมาละลายครับเพราะฉะนั้นพอคุณใช้เสร็จปุ๊บล้างเสร็จปุ๊บวิธีที่2คือเช็ดให้แห้งครับหลังจากเราทำความสะอาดมีดแล้วสิ่งที่ควรทำทันทีเลยคือเช็ดมีดให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งแล้วก็เสียบมีดไว้ในที่เก็บมีดเลยครับหลายๆคนล้างมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างสะอาดอย่างดีเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในที่ที่พักเหมือนกับที่ที่เวลาเราล้างช้อนแล้วล้างซ่อมเสร็จวางไว้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเอง
ไม่ใช่นะครับมันจะขึ้นสนิมภาพที่บ้านผมดูด้วยนะครับล้างเสร็จเช็ดเลยแล้วฝรั่งท่านเห็นไหมฮะเขาล้างเสร็จก็ต้องเช็ดมีดเช็ดจานอะไรอย่างนั้นลักษณะนั้นอีกวิธีนึงคือห้ามคุณเอามีดไปผิงไฟหรืออังไฟโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยจะทำให้ใบมีดมันคืนตัวครับและส่งผลต่อความคมของใบมีดได้นอกจากนั้นเนี่ยการปล่อยมีดทิ้งไว้แห้งเองทำให้คมของมีดเนี่ยมันหายไวนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเพิ่งพูดไปหยกๆนะฮะการเก็บรักษานะฮะถ้าเกิดเป็นมีดสแตนเลสทั่วๆไปเก็บยังไงกันเก็บในที่ที่ลมผ่านได้ดีนะฮะอันนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของสนิมเลยใช่แต่ถ้าเป็นมีดที่ทำจากเหล็กหลังจากเช็ดให้แห้งแล้วคุณลองใช้น้ำมันพืชครับทาที่ใบมีดบางๆสามารถป้องกันสนิมได้เมื่อคุณจะใช้อีกครั้งนึงก็ให้เอามีดนั้นนะมาล้างเอาน้ำมันออกก่อนครับนะครับอีกวิธีนึงคือการเก็บมีดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยแนะนำให้ห่อมีดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เพราะหมึกพิมพ์นะครับจะช่วยป้องกันสนิมได้และเก็บรักษามีดไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้นจะดีที่สุดครับนั่นคือเรื่องราวของมีดเห็นไหมมันมีอะไรที่เป็นเคล็ดลับแล้วใช้ประโยชน์กับท่านได้แต่อันนึงที่ใช้ประโยชน์ท่านได้จริงๆแล้วเหลือเวลาอีกเพียง3วันครับไม่นับวันนี้ก็คือครัวคุณต่อยกครับเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดอีก3วันเท่านั้นนะเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ครับถ้านับวันนี้ด้วยก็เป็น4อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวสุกี้ห่อไข่ครับบอกเลยว่าทีเด็ดมากมันเป็นความคิดที่แตกต่างออกไปคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าซุกี้แห้งของเขาเป็นยังไงถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม